วันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้สเต็กรวมมิตรมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะวางสันในไก่บนแผ่นพลาสติกทุบทั้งสองด้านจากนั้นโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยดำบุบหยาบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นมาเตรียมแป้งสำหรับทอดค่ะโดยเตรียมทั้งหมด3ส่วนส่วนของแป้งแห้งเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ส่วนของแป้งชุบทอดเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้และเทเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งสดปลาหมึกวงและสันในไก่ตามลำดับลงเคล้าแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่1ตักขึ้นค่ะชุบส่วนผสมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่2และนำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิเตรียมไว้นำกุ้งปลาหมึกและสันในไก่ที่ชุบแป้งเรียบร้อยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันกับสปาเกตตี้ซอสแดงผักกาดแก้วมะเขือเทศผ่าเซี่ยวมะนาวผ่าเซี่ยวและซอสทาทาตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์จัดสเต็กรวมมิตรใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูสปาเกตตี้สเต็กรวมมิตรกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ